รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 645 Music นะครับที่หูใส่สลักสายนาฬิกาแตกหักกระจกเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทแตกแล้วนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่ 85% นะครับบาร์โค้ดมีเราก็ย้ายมาให้กระจกเซ็นเซอร์ใสเหมือนใหม่นะครับมาพร้อมชุดปุ่มกดสีดำนะครับก็จุดชาร์จก็เหมือนใหม่เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรททำงานได้ตามปกตินะครับหูใส่สลักสายนาฬิกาครบทั้ง4หูนะครับนี่นะฮะทำงานได้ตามปกตินะครับลูกค้าไม่ได้ส่งสายนาฬิกามาก็ไม่เป็นไรนะครับนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงนะฮะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับนี่นะฮะเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่รวมว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกติเชื่อมต่อสายชาร์จมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไบค์ยินดีให้บริการนะครับแชร์รายการมินแท้ 100% ครับขอบคุณมากครับ